จากทะเลสู่ดอยพี่น้องชาวประมงจังหวัดชลบุรีร่วมน้อมเกล้าถวายปลากระตักแห้งปลาทูเค็มน้ำปลากะปิปลากระป๋องและอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีนโครงการตามพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีนทำพิธีส่งมอบให้กับผู้แทนกองทัพเรือโดยทัพเรือภาคที่1เพื่อดำเนินการส่งมอบอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีนพระราชทานให้แก่เด็กนักเรียนและประชาชนพื้นที่ราบสูงในถิ่นทุรกันดารต่อไปณวัดช่องแสมสารตำบลแสมสารอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีสมาคมประมงชลบุรีกลุ่มเกษตรกรทำประมงตำบลบางสะเลสมาคมประมงแสมสารสมาคมประมงพื้นบ้านจังหวัดชลบุรีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเรือท่องเที่ยวและกีฬาบางสะเลและประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกันจัดพิธีส่งมอบปลากระตักแห้งปลาทูเค็มน้ำปลากะปิปลากระป๋องและอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีนพระราชทานให้แก่ผู้แทนกองทัพเรือโดยทัพเรือภาคที่1ตามโครงการพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีนโดยนายธนกรถาวรชินโชตนายกสมาคมประมงแสมสารเป็นตัวแทนองค์กรภาคประมงและวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดชลบุรีได้กล่าวรายงานความเป็นมาและรายละเอียดของโครงการต่อนายธวัชชัยสีทองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีประธานในพิธีก่อนร่วมกันน้อมเกล้าถวายปลากระตักแห้งปลาทูเค็มน้ำปลากะปิปลากระป๋องและอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีนต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีภายหลังผู้แทนหน่วยงานน้อมเกล้าถวายอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีนเรียบร้อยแล้วประธานในพิธีเข้ารับพระราชทานอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีนก่อนส่งมอบอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีนพระราชทานให้กับพลเรือตีกลันกิ่นบัวแก้วรองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่1ผู้แทนกองทัพเรือเพื่อดำเนินการส่งมอบอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีนพระราชทานให้แก่เด็กนักเรียนและประชาชนพื้นที่ราบสูงในถิ่นทุรกันดารต่อไปและหลังจากเสร็จสิ้นพิธีได้ส่งรถขบวนลำเลียงสิ่งของพระราชทานที่จัดจากกองทัพเรือโดยทัพเรือภาคที่1ร่วมกันณวัดช่องแสมสารตำบลแสมสารอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนิราศทิพย์ศรีนันทพลทิพย์ศรีภาพข่าวสุกัญญ์วลิสุวรรณรายงาน